ที่เพิ่งถูกแฮกไปใช่ไหมครับทุกคนนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกล้งอาชัยกันครับทุกคนนะด้วยการทักไปยืมเงิน 100,000 บาทครับเพื่อนๆครับซึ่งเอ้ยมันต้องเล่นใหญ่หน่อยต้องเล่นใหญ่นิดนึง มันต้องเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะครับน้องๆมันถึงจะได้เงิน 100,000 บาทต้องลงทุนนิดนึงครับเพื่อนๆโอนมาเลยครับอาชัยโอนมาเลยครับโอนมาเลยครับผมรออยู่ครับแล้วดึงดราม่าหน่อยชีวิตมันเศร้าครับทุกคนนะก็ได้เงินเฮ้ยเฮ้ยจริงแล้วอาชัยแม่งคนจริงไอ้เหี้ยหุยคนลุกเลยอ่ะโอ้ยมันเหมื่อยมันท้ออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แน่ได้สู่เด้ออย่ามาฆ่าตะเบิงยั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 งอีกยังบ่กดอีกโอ้ยกดทำไมอ่ะกดสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะน้องๆได้ดูคลิปนะฮะคลิปที่อาชัยวัยรุ่นเมกาหรือว่ามิบุเกมเมอร์ครับสตรีมเมอร์ชื่อดังที่ถือครอง ID 10ล้านเพชรอันดับ1บนโลกใบนี้แห่งวงการฟรีไฟร์นะครับทุกคนนะที่เพิ่งถูกแฮกไปใช่ไหมครับทุกคนนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกล้งอาชัยกันครับทุกคนนะด้วยการทักไปยืมเงิน 100,000 บาทครับเพื่อนๆครับซึ่งเดี๋ยวเรานะฮะจะแกล้งด้วยวิธีการบอกอาชัยว่าเงิน 100,000 บาทที่ทักไปขอใน Facebook อ่ะไม่ใช่พี่แกนะแต่แกได้ถูกแฮกเฟซบุ๊กครับทุกคน งานนี้ผมบอกเลยนะครับทุกคนนะว่าสนุกแน่นอนนะครับผมแล้วอาชัยนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับน่ารู้ตัวว่าเงิน 100,000 บาทที่ให้พี่แกยืมนั้นเป็นเงินที่ถูกโกงไปไปดูกันเลยครับทุกคนครับเอาละครับทุกคนฮะมาฮะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าช่องเพจของอาชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมิบุเกมเมอร์นะฮะใครที่ยังไม่เคยดูสตรีมอาชัยนะอย่าลืมไปดูนะครับน้องๆครับเพราะว่าคนนี้เนี่ยสายเปย์ของจริงที่แท้ทรูนะครับน้องๆเข้าไปดูเนี่ยอาจจะได้เพชรกลับมาติดไม้ติดมือสัก 1,000-2,000 เพชรก็ได้นะครับน้องๆแต่วันนี้ครับทุกคนนะนี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับผมว่าประเด็นสำคัญวันนี้นะพี่แกจะมาแกล้งอาชัยด้วยการทักไปขอยืมเงิน 100,000 บาททุกคนว่าอาชัยจะให้ผมไหมผมว่าให้ผมมีความมั่นใจมากๆว่าอาชัยจะให้ผมยืมเงินนะทุกคนนะจากว่าล่าสุดที่ผมมึงช่วยอาชัยไปนะฮะแล้วคนคนนี้นะผมบอกเลยว่าพี่น้องแม่งสำคัญมากๆครอบครัวแม่งที่สุดอันดับหนึ่งคนนี้ผมบอกตัวตึงตัวจริงของแท้แห่งวงการฟรีไฟร์ครับทุกคนนะคือเขาเคยโอนเงินให้กับนักแข่งโอลีกนะครับที่คว้าแชมป์โลกอย่างลัมโบ้นะฮะไป1ล้านเพชรด้วยเงินประมาณ 200,000 กว่าบาทนะทุกคนนะเป็นรางวัลให้กับน้องที่อยู่ด้วยกันมานานสมัยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเขาก็เลยให้เป็นรางวัลกับน้องในการที่น้องคว้าแชมป์โลกได้นี่เป็นแค่1เรื่องนะฮะในชีวิตของคนคนนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีหลายเรื่องมากที่คนคนนี้มีความน่าสนใจมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าน่าคบหานะครับผมเดี๋ยวเราจะลองทักไปหาอาชัยเพื่อขอยืมเงินอาชัยดูนะทุกคนนะว่าจะให้หรือเปล่านะโอ้โหหล่อเชียวนะอาชัยเนี่ยนี่น่าจะเป็นรูปเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับทุกคนนะโอ้โหหล่อเชียวมาสวัสดีครับอาชัยอาชัยอยู่หรือเปล่าออนอยู่หรือเปล่าออนอยู่นะออนอยู่นะออนอยู่นะจะตอบหรือเปล่าครับทุกคนสวัสดีครับอาชัยครับไอ้เข้มพอดีผมมีเรื่องอยากปรึกษาหน่อยอาชัยว่างไหมครับผมเครียดมากเลยตอนนี้ร้องไห้อยู่ผมต้องดึงดาวมากหน่อยสละทิ้งลงสตรีมแป๊บนะพี่โอ้โหอะไรแป๊บได้ยังไงเนี่ยโอ้โหพี่ผมเดือดร้อนนะขอเข้าห้องน้ำแป๊บโอ้โหห้องน้ำอีกรอหน่อยไว้ทุกคนไว้เพื่อเงิน 100,000 บาทเดี๋ยวระหว่างที่รออาชัยเข้าห้องน้ำนะครับผมขอคิดแป๊บนึงว่าจะเอาเงิน 100,000 บาทไปทำอะไรดีนะไอ้คนจี้ไอ้พอดีพ่อผมติดโควิดตอนนี้เครียดมากครับแล้วผมรักษาพ่อไปแล้วหมดเงินไปเยอะมากๆตอนนี้หมดไปเกือบล้านแล้วครับมือแล้วพ่อผมกำลังจะแย่ลงเรื่อยๆหมอบอกว่าถ้าไม่รักษาต่อน่าจะอันตรายมากกว่านี้ครับอาจถึงขั้นเสียชีวิตเอ้ยมันต้องเล่นใหญ่หน่อยต้องเล่นใหญ่นิดนึง มันต้องเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะครับน้องๆมันถึงจะได้เงิน 100,000 บาทต้องลงทุนนิดนึงครับเพื่อนๆเป็นไปได้ไหมถ้าผมอยากจะรบกวนหน่อยคือจริงๆใจไม่อยากทักมาหาเลยนะครับถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆเอ้ยก็เดือดร้อนนะครับทุกคนก็ต้องทักหากันหน่อยแล้วไหมครับทุกคนเอาหน่อยครับทุกคนครับคือตอนนี้ค่ารักษาบางส่วนเราติดโรงพยาบาลอยู่แล้วตอนนี้หมอบอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินเขาจะหยุดการรักษาและไม่รักษาเราต่อพ่อผมแย่แน่ๆเลยครับเอ้ยต้องส่งสติกเกอร์ร้องไห้ไปด้วยเว้ยนี่อาชัยเสร็จกูเนี่ยไม่รอดแน่ๆครับทุกคนเสร็จกูเนี่ยเสร็จกูเนี่ยให้ผมช่วยอะไรเฮ้ยเห็นไหมผมว่าคนเนี้ยของจริงครับน้องๆเฮ้ยต้องทำไงอ่ะครับพี่คือตอนนี้ผมขาดเงินอยู่ 100,000 บาทละกันต้องโอนให้โรงพยาบาลภายในเที่ยงคืนเลยตอนนี้เวลา 5:48 นะครับผมต้องโอนให้ภายในเที่ยงคืนวันนี้ไม่งั้นเขาจะเอาห้องและเตียงให้ผู้ป่วยคนอื่นเลยครับเฮ้ย
ผมจะขอบคุณมากถ้าอาชัยช่วยเหลือผมผมไม่รู้จะทำยังไงผมสิ้นหวังและหมดนะหมดเดี๋ยวนะหมดแค่ไหนวะเฮียโหหมดผลทางจริงๆครับเอ้ขอร้องครับอาชัย 100,000 เลยเหรอพี่นะรักษาให้ครับเฮ้ยอาชัยแม่งดูเป็นห่วงไอ้คุณสงสารอาชัยจังเลยว่ะรู้สึกผิดอ่ะไอ้เหี้ยทุกคนฮะรู้สึกผิดจังเลยอ่ะคือแกเป็นคนดีเกินไปอ่ะพอเราแกล้งคนดีบางครั้งเราก็รู้สึกแบบว่าไอ้เหี้ยกูเป็นเลวจังวะใช้แบบดูเป็นคนดีมากเลยอ่ะทุกคนพ่อพี่อาการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เชื้อกำลังลงไปที่ปอดครับและถ้าเข้าปอดโอกาสรอดก็ยากเพราะว่าพ่อผมเป็นโรคอื่นเยอะมากมากครับเครียดมากเลยผมอยากตายเฮ้ยผมอยากตายเฮ้ยเราต้องจี้จุดเราต้องใส่ยับเราต้องใส่ยับ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 เราต้องใส่ยับยับไม่เป็นไรพี่ผมเกรงใจเอ้ยต้องรู้เกรงใจนิดนึงผมรู้สึกไม่สบายใจเลยที่ต้องมายืม เล่นตัวนิดนึงนะจะยืมเงินเขาอะแบบเอาดีหรือเปล่านะ เฮ้ยระดับอาชัยอะระดับอาชัยก็ต้องให้อยู่แล้วทุกคนใจเย็นพี่เดี๋ยวผมช่วยพี่เฮ้ยพี่คือเขาระบาดว่าเขาจะช่วยแล้วนะครับทุกคนฮะเชื่อของจริงอะไม่เป็นไรพี่ผมช่วยได้โอ้โหของจริงงั้นเอาเลขบัญชีไปเลยก็แล้วกันนะครับอาชัยเดี๋ยวผมนะครับทุกคนนะจะส่งเลขบัญชีที่ไม่ใช่ชื่อผมนะครับไปให้อาชัยนะแล้วโอ้โหอาชัยจะโอนให้ไหมวะเอาลองดูโอเคธนาคารกรุงเทพอะไม่บอกชื่อด้วยโอนมาสิครับผม 100,000 นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอาชัยผมคงจะแย่ถ้าไม่ใช่พี่ช่วยผมไม่รู้แต่ขอบคุณยังไงเฮ้ยๆๆถ้าพี่มีตอนไหนค่อยคืนผมนะครับเฮ้ยโอ้โหดูดิฮะดูคนดิครับผมถ้ามีตอนไหนค่อยคืนนะฮะชื่ออะไรครับบัญชีเอาชิบหายแล้วกูไอ้เนี่ยเขาถามชื่อว่ะหายหาละเดี๋ยวส่งชื่อไปเลยครับทุกคนนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราบอกได้นะว่านี่ไม่ใช่ชื่อเรานะครับแล้วก็นี่เป็นชื่อของคนร้ายนะทุกคนนะเดี๋ยวโอนไปที่บัญชีของทางโรงพยาบาลคนดูแลเลยครับนี่นะครับชื่อโอเคส่งชื่อเราทุกคนนะอาเฮมเงินเข้ามายังพอดังๆเดี๋ยวเปิดเสียงน้ำหนึ่งแล้วกันนะทุกคนนะเอาเข้ามาหน่อยครับผม100,000 บาทชื่ออะไรเอาก็ส่งมาแล้วนี่ไงครับผมเอานี่ครับชื่อครับผมนี่ชื่อโอนมาเลยครับอาชัยโอนมาเลยครับโอนมาเลยครับผมรออยู่ครับแล้วดึงดราม่าหน่อยชีวิตมันเศร้าครับทุกคนนะก็ได้เงินเฮ้ยเด้งแล้วอาชัยแม่งคนจริงไอ้เหี้ยหุยคนลุกเลยอ่ะเชี่ยคนลุกจริงสุดยอดอาชัยนี่แม่งเชี่ย 100,000 บาทเงิน 100,000 บาททุกคนครับคือเงิน 100,000 บาทอ่ะเอาตรงๆเลยนะถ้าไม่สนิทจริงๆอ่ะไม่ใช่คนใกล้ตัวจริงๆนะครับคิดมั้ยฮะว่าเขาจะโอนให้แบบเนี้ยเชี่ยกูบล็อกเลยกูเดี๋ยวๆส่งสติ๊กเกอร์ทำให้เขารู้ตัวก่อนว่าเขาถูกโกงนี่กูหัวเราะรัวๆเลยกูแล้วกูบล็อกว่านี่กูบล็อกเอ้ยหาอะไรฮะได้เงิน 100,000 บาทแล้วครับทุกคนครับผมไปแล้วเด้อไปแล้วไปหาเติมเพชรกันนะครับน้องๆครับทุกคนนะผมก็ชิวเกินนะครับน้องๆเฮ้ยทุกคนคิดว่าอาชัยจะสงสัยไหมครับว่าเราบล็อกทำไมแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะแบบน้ำตาไหลไปให้เขาอะครับทุกคนอาชัยติดต่อทางไลน์หรือเปล่าวะเพื่อนๆมีติดต่อทางไลน์ปะเอาเงียบเลยวะยังไงหรือเขาไม่รู้วะหรือเขาแบบช่างแม่งเสร็จเงิน 100,000 บาทกูไม่คิดอะไรอยู่แล้วไปทำอะไรอื่นแล้วกูไปอาบน้ำต่อหรือกูไปกินข้าวต่อแล้วคือแบบไม่สนใจเงี้ยหรือไงวะเฮ้ยนานไปแล้วนี่มัน5นาทีแล้วนะ A few moments later เอามาแล้วทุกคนเงียบนะทุกคนเงียบนะแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนซีนเป็นซีนฮัลโหลครับอาชัยฮัลโหลครับพี่แกนครับว่าไงครับอะไรนะแล้วนะพี่ผมโอนไปแล้วนะพี่ได้เงินยังโอนอะไรครับอาชัยโอนเงินไงพี่ฮะอย่าบอกนะว่าอาชัยโดนทักไปขอเงินใน Facebook อะไรนะพี่อาชัยโดนทักไปขอเงินใน Facebook หรอก็พี่บอกพ่อพี่ไม่สบายไม่ใช่หรอเชี่ยแล้วพี่ก็ส่งสติ๊กเกอร์อะไรขำๆผมก็ได้งงแล้วพี่ก็บล็อกเฟซผมเลยเชี่ยอาชัยชิบหายแล้วอาชัยคือตอนนี้เนี่ยคือ Facebook ผมอ่ะถูกแฮกแล้วคือมันคือคนร้ายคนนี้ไอ้จนเชี่ยเท่าไหร่นะเชี่ยลงเท่าไหร่นะ100,000พี่มันเอาไม่100,000พี่100,000บาทเลยเหรอพี่บอกว่าพ่อไม่สบายไม่เนี่ยพี่เล่นตลกปะเนี่ยจริงพี่เนี่ยคืออย่างอู๋อ่ะอย่างบิ๊กอ่ะอย่างพี่เอกอ่ะโดนทักไปหาหมดเลยคือญาติพี่น้องผมคือผมตอนนี้พยายามโทรไปหาไปบอกทุกคนเลยว่าผมมาโดนแฮ็ก Facebook แล้วไอ้คนร้ายคนนี้มันพยายามจะทักไปหาหลายคนมากเพื่อที่จะทักไปขอเงินไปขอ ID เกมแบบไปขอยืมเงินหลายคนแล้วตอนนี้โดนเยอะมากผมเครียดมากเลยพี่ไม่รู้ทำยังไงดีอ่ะพี่คิดว่าเป็นพี่
จริงๆโอ้โหแล้วพี่แบบภูมิแบบพิมพ์มาเยอะมากเลยอ่ะหูยพี่แล้ว 100,000 บาทแล้วผมทำยังไงอ่ะโอ้ชิบหายแล้วอาชัยทำไงดีอ่ะโอ้โหคือแม่งเยอะมากอาชัยหลายคนมากแต่ว่าไม่เคยมีใครโอนให้นะเขาโทรมาถามก่อนทำไมอาชัยไม่โทรมาถามก่อนน่ะผมไม่รู้ว่าผมก็คิดว่าพี่ผมไม่รู้ว่าพี่จะโดนแฮกเฟซไงโอ้โหชิบหายแล้วพี่ก็อยู่วงการพวกแบบว่าชอบแฮกเฟซแฮกอะไรแบบกู้ข้อมูลผมจะรู้ไหมว่าพี่จะโดนแฮกเฟซได้อ่ะอ๋อตอนนี้เครียดมากเลยอ่ะตอนนี้คือแบบคิดปวดหัวมากเลยว่าจะยังไงดีเพราะพี่ได้ไงพี่ก็ช่วยผมมาครั้งที่แล้วที่ผมโดนแฮกอันนี้แฮกเฟซครับผมก็เลยช่วยพี่คิดว่าพี่มาขอยืมเงินผมครับช่วยพ่อผมก็ช่วยแล้วผมไม่เดือดร้อนอ่ะแต่นี่มันผมก็งงเนี่ยแล้วมันไม่ใช่พี่ผมตกใจเลยเนี่ยทำยังไงดีอ่ะพี่ไงอ่ะพี่มันบล็อกไปแล้วอ่ะอืมแล้วพี่น่ะทำไปได้หลายอย่างเลยอ่ะเออเนี่ยมันพยายามทักไปหาหลายคนมากคือตอนนี้เนี่ยแกพยายามที่จะโทรไปหาทุกคนที่แบบแกจะนึกออกได้อ่ะใช้แล้วพยายามโทรไปหาทุกคนที่ผมนึกออกแล้วไปบอกเขาว่าผมเนี่ยผมพยายามประกาศใน LINE ผมประกาศในYouTube ประกาศในแบบพวก IG พวกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ผมโดนแฮกเฉพาะ Facebook อย่างเดียวไงโหแล้วใช้โดน100,000เลยเหรอใช่พี่มันโอนเมื่อไหร่โอนไปเมื่อไหร่โอนไปเมื่อไหร่อ่ะใช้ครั้งนึงแล้วพี่ประมาณ50 วันที่แล้วอ่ะจริงเหรอครับใช่แล้วโหใช้ผมเสียใจด้วยดิงั้นน่ะเฟซที่บล็อกผมไปผมไม่ได้โทรหาพี่ไงแล้วไปผมแม่งชนะโหเสียเงินฟรีเลยอ่ะผมจะไม่ไม่ทำไมไม่โทรหาพี่ก่อนวะผมแม่งงงแล้วแบบแม่งทำไมผมก็ไม่คิดว่าพี่จะโดนแฮกไงจริงผมก็ชนะใจไปแทนที่ผมจะโทรหาพี่ก่อนแม่งผมก็ลืมคิดเลยเสียเงินฟรีเลยอ่ะลงสตรีมอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งเงิน100,000อ่ะได้ไปฟรีๆเลยอ่ะไอ้เหี้ยนั่นน่ะโอ้โหมันคงโชคดีมากเลยอ่ะที่มันได้เงิน100,000อ่ะใช้ไปอ่ะแกบอกเลย100,000นี่ทำได้หลายอย่างนะเติมเพชรเติมเกมอะไรได้หลายอย่างไงพี่ผมก็รีบๆผมก็จะนอนแล้วอยู่ดีก็บอกเฟซผมไปโอ้โหยาวเลยพี่งานหยาบเลยแล้วใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วใครอ่ะพี่มันแฮกผมไปอ่ะโอ้โหพี่ผมก็จะนอนแล้วอ่ะมันดึกแล้วด้วยพี่ครับครับแล้วพอจะตามไม่ได้มั้ยอ่ะงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวอาชัยเดี๋ยวแกจะไปแจ้งความที่สน.แล้วก็ระงับบัญชีมันไว้ก่อนงั้นอาชัยส่งมาได้มั้ยส่งสลิปมาได้มั้ยว่ามันแบบอะไรยังไงแล้วส่งให้แกทาง LINE นะส่งให้ผมทาง LINE นะได้ครับเดี๋ยวผมส่งสลิปไปทาง LINE โอเคโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะอาชัยฝากด้วยนะพี่ได้ๆๆๆแต่ไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่านะเพราะว่า 100,000 บาทอ่ะถ้าเป็นผมได้ไปนะโอ้โหผมไม่ให้คืนหรอกผมสบายใจเลยอ่ะพี่ช่วยๆๆผมหน่อยนะได้ๆๆครับผมเดี๋ยวช่วยละกันเดี๋ยวช่วยละกันครับพี่โอ๊ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ด่ากูสักคำอ่ะไม่มีประโยคไหนที่ด่ากูเลยอ่ะครับเพื่อนๆคือไอ้เหี้ยแบบคือด่าให้กูแบบรู้สึกแบบมีแบบตลกนิดนึงก็ไม่ได้นะคือเขาไม่ด่าผมสักแอะเลยอ่ะทุกคนไม่หนำซ้ำคือแบบโอ้โหโอนเร็วโอนไวโอนง่ายโอนคล่องต้องอาชัยวัยรุ่นเมกาครับเพื่อนๆครับโอ้โหเดี๋ยวปล่อยให้เขาแบบว่าทนทุกข์ทรมานนิดนึงแล้วกันเครียดนิดนึงกับเงิน 100,000 บาทที่เขาเสียไปสัก10นาทีแล้วกันเนาะแล้วเราค่อยแบบว่าแต่ว่าก่อนอื่นนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูนี่เลยว่าคือในเพจอาชัยนะเพื่อนๆนะก็จะมีแบบคลิปต่างๆที่อาชัยเคยลงผมชอบคลิปนี้มากๆเดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนได้ดูก่อนที่เราจะไปเฉลยอาชัยนะครับทุกคนนะนี่เลยคลิปนี้เลยมันเป็นคลิปที่อาชัยเนี่ยเจอกับน้องคนหนึ่งที่อยู่ในเกมนะฮะแล้วก็เหมือนกับน้องเขาเนี่ยก็ขอเพชรอาชัยเนี่ยก็เลยมีแบบเหมือนกับวิธีการในการจะให้เพชรน้องเนี่ยแบบน่ารักมากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อนที่เราจะไปเฉลยอาชัยนะครับทุกคนครับมาชื่อน้องไนท์อายุ11ขวบทุกคนที่ชอบคลิปนี้มากเลยแบบคือด้วยความใสๆของเด็กที่น่ารักอะพยายามที่จะระบายความรู้สึกที่ตัวเองแบบทำดีต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะมาเล่าให้อาชัยฟังแล้วอาชัยต้องพิจารณาว่าเด็กคนนี้ทำดีพอหรือยังที่จะมีของรางวัลให้เป็นค่าทำความดีอะไรประมาณนั้นนะทุกคนฮะเชี่ยแล้วคือลูกกับแม่เขาก็บอกรักกันน่ะแล้วเขาก็ร้องไห้อ่ะทุกคนฮะแม่ก็รักหลานมากเลยมันซึ้งอ่ะทุกคนคือผมอินอ่ะคือพอเรื่องครอบครัวผมแม่งเซนซิทีฟกับพ่อกับแม่อ่ะทุกคนด้วยความที่แบบเด็กสมัยเราลำบากมากฮะแล้วเราเลยมีเรื่องราวกับพ่อกับแม่เยอะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่เราแม่งเซนซิทีฟให้เลยครับผมอาชัยก็ให้นะครับผมขอบคุณมากๆอ่ะเราไปเฉลยให้กับคนๆนี้ดีกว่าให้เขารู้นะครับว่าเงิน 100,000 บาทที่เขาถูกโกงมาเนี่ยไม่ได้ถูกโกงนะคือแกล้งเขาเองปะทุกคนครับเดี๋ยวโทรกลับไปหาอาชัยนะทุกคนนะมาอาชัยคือตอนแรกอ่ะผมตลกผมสนุกกับการแกล้งอาชัยอ่ะตอนนี้ผมรู้สึกผิดแล้ว
อาชัยถูกแกงอาชัยถูกแกงถูกต้มหม้อใหญ่เอ้ยใช่หรือเปล่าอย่ามาทำเป็นแอคติ้งโอ้โหเงิน 100,000 บาทนอนไม่หลับใช่หรือเปล่า 100,000 บาทเนี่ยอาหารมื้อเดียวนะดูเท่าจากทรงแล้ว 100,000 บาทจริงๆมันถ้ามองอีกมุมนึงมันไปทำอะไรได้หลายอย่างที่มีประโยชน์มากกว่านี้เออเราเสียอะไรไปอ่ะใช่คือผมรู้สึกผิดมากเลยอ่ะน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้อ่ะผมรู้สึกเก็บใจอ่ะอะไรเงี้ยคืออาชัยตอนแรกผมกะว่าจะตลกอาชัยเยาะเย้ยแล้วก็แบบแกล้งอาชัยต่อว่าอยากได้เงินคืนเนี่ยให้ทํา1 2 3 4อ่ะแต่พอเห็นหน้าอาชัยแล้วอ่ะอาชัยเป็นคนดีเกินไปอ่ะผมแกล้งต่อไม่ลงแล้วอ่ะครับอาชัยเลยโทรมาสารภาพผมขอโทษอาชัยอย่าโกรธผมนะที่ผมแกล้งอาชัยโอ้ใช่ขอบคุณอาชัยมากนี่ขนาดไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะผมยังรู้สึกซึ้งอาชัยเลยอ่ะผมรู้สึกขอบคุณอาชัยมากที่แบบอาชัยช่วยผมทั้งที่แบบเราไม่ได้ถามเลยเยอะแยะเลยอ่ะไม่ได้ถามว่าแบบผมจะต้องคืนวันไหนขอเวลาขออะไรชัดเจนขออะไรหลักฐานในการประกันผมแค่บอกว่าพ่อแม่ผมแบบแม่พ่อผมเดือดร้อนแล้วเนี่ยอาชัยแม่งก็ยังถามอีกว่าพ่อผมแบบไม่สบายใช่ไหมอ่ะโอ้โหอาชัยผมขอบคุณมากเลยนี่ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องจริงผมยังรู้สึกซึ้งใจเลยอ่ะช่วยผมใครใครช่วยผมไว้ผมก็จำได้หมดตอนนี้โอ้ขอบคุณอาชัยมากขอบคุณมากรักอาชัยและสเปกอาชัยสุดๆในโลกเลยบอกเลยอาชัยแม่งผมโคตรรักอาชัยอาชัยเออขอบคุณจริงๆแล้วอาชัยไม่โทรมาหาผมหน่อยวะทำไมถึงให้โดยที่แบบมันเป็นแค่ข้อความอ่ะอาชัยมันเป็นแค่ข้อความอ่ะอาชัยไม่รู้อ่ะผมไม่ทราบใจเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความเรารู้จักกันนะครับแล้วพี่ก็เคยช่วยผมไงก็แบบยินดีที่จะช่วยตอนที่พี่เดือดร้อนไงครับเชียร์เชียร์โอ้เขาซึ้งใจเลยอ่ะมิตรภาพผมจะไม่ลืมเรื่องนี้เลยเรื่องนี้จะเป็นความทรงจำดีๆในชีวิตของผมอีกเรื่องนึงที่ไม่ว่าจะกี่ครั้งผมนึกถึงผมก็จะยิ้มทุกๆครั้งที่ผมนึกถึงเรื่องนี้อาชัยผมขอบคุณมากๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริงผมก็ดีใจที่อาชัยให้ผมครับขอบคุณอาชัยมากนะครับอาชัยโอเคขอบคุณอาชัยอาชัยไม่กดอาชัยไม่กดแกใช่ไหมไม่กดโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากรักนะครับพี่ชายรักนะครับเดี๋ยวผมโอนเงินคืนให้นะครับฝันดีฝันดีนะครับสวัสดีครับชี้ทุกคนดูดีฮะดูดีครับผมดูความน่ารักของพี่ชายคนนี้ครับดูความน่ารักของเขาคนนี้ครับทุกคนนะโอ้โหยอมใจจริงๆครับผมน่ารักจริงๆบอกเลยว่ามิตรภาพของสังคมเกมมิตรภาพของเพื่อนในเกมนะฮะมันยิ่งใหญ่ไม่แพ้มิตรภาพของเพื่อนในชีวิตจริงเลยนะทุกคนนะผมบอกเลยว่าใครก็ตามที่เคยสบประมาทเกมใครก็ตามที่บอกว่าสังคมเกมมันแย่เรื่องนี้จะเป็นบททดสอบแล้วก็ตัวอย่างข้อสรุปที่ดีนะเป็นหลักฐานที่ดีให้เราเห็นกันเลยว่าใครก็ตามที่ด่าว่าเกมไร้สาระไม่ใช่เรื่องจริงเลยเนี่ยทุกคนอย่างที่เห็นเลยครับผมวันนี้เราได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามิตรภาพแม่งยิ่งใหญ่มากๆขอบคุณอาชัยมากๆที่ทำให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าคำว่าเพื่อนคำว่าแบบมิตรภาพคำว่าพี่น้องแม่งแบบไอ้เหี้ยมันมีความสำคัญมากกว่าเงินเลยไม่โทรมาถามกูด้วยโอนให้กูเลยสุดยอดจริงๆคนนี้โอ้ยอมใจจริงๆอ่ะทุกคนครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมใครอยากให้ผมแกล้งอาชัยอีกนะฮะแต่ก็อาจจะแกล้งไม่ลงแล้วนะเพราะว่าคนนี้น่ารักเหลือเกินนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องมิบุเกมเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Cast X2 นะรับรองว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปสนุกสนุกน่ารักนะครับผมเซอร์ไพรส์กันแบบนี้อีกแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Facebook IG TikTok Gas X2 แล้วเจอกันสวัสดีครับว้าวน้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจ Gas X2 แล้วเจอกันนะครับเฮ้ยทุกคนพี่กัดมีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพจกัด X2 และแก๊ง X2 ของเราเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแก๊ง X2 นำโดยพี่บิ๊กกี้ X2 ปู่จุน X2 ปู่ตู่ X2 และพี่กัด X2 รีบจองก่อนหมดสิทธิ์นะจ๊ะตอนนี้จำนวนจำกัดเรามีจำนวนไม่มากใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีม X2 กับเราแล้วเจอกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งหมดช่องทางเดียวที่เพจกัด X2